นำท่านผู้ชมกลับมาที่ใต้สะพานพระราม4นะครับซึ่งเป็นเวทีมวยชั่วคราวอยู่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีดูการป้องกันแชมป์118ปอนด์ของสุริยันสองลุงวิสัยครับปัจจุบันนี้เป็นแชมป์ WBC เอเชีย118และก็เป็นรองอันดับ1ของ WBC มีศึกใหญ่รออยู่ข้างหน้าป้องกันแชมป์วันนี้กับเฟอร์นันโดโอคอนนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นักเฟอร์นันโดโอคอนนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นี่เป็นมวยในสังกัดของค่ายอารานะครับจากเซบูฟิลิปปินส์ครับเป็นนักชกที่มีสถิติสวยหรูนะครับชนะ26แพ้6นะครับแล้วก็เคยเดินทางมาชกกับสุยันแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและแพ้คะแนนไปอย่างสนุกนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการล้างตากันอีกครั้งระหว่างสุยันกับโอคอนแล้วก็ถือว่าเป็นศึกหนักของสุยันครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามเสียงกีฬามวยโลกมวยสยามเอ็กซ์ตร้า5ครับนี่มวยซ้ายนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอนันต์เปี่ยมสุคนครับจากวิสังกสีลุมพินีเจ้าไม้ครับสุริยันสอรุ่งวิสัยนะครับขยับเข้าหาครับเปิดเกมทันทีครับวันนี้แล้วก็ดีวีซีเซียรุ่นแบตเตอร์เวย์เราได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมินะครับท่านมานั่งเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยครับวันนี้ดูหมัดหน้าของสุริยันครับเจ้าไม้เป็นมวยที่มีเสน่ห์ในเรื่องการออกหมัดหน้านะครับกระแทกแล้วก็สึกเท้าเข้าหานี่ครับจังหวะฉกสวยนะครับวันนี้ว่าผู้ตัวจริงชาวฟิลิปปินส์จะได้โอคอนเหนียวหนึบนะครับเหนียวแค่ไหนตามดูเลยครับตามดูซ้ายกับขวาด้วยนะครับเรานั้นเป็นมวยขวาลูกแรงจะสันทัดกว่านิดนึงครับอย่างที่คุณสันชัยเรียนกันมาแล้วว่าเคยซัดกันมาครั้งหนึ่งคุณสุรชาติวิสิทธิ์พุทธินันท์โปรโมเตอร์บอกว่าเหนียวครับเดี๋ยวดูครับเจอเจ้าไม้พอสอนี้ไม่เหมือนพอสอที่ผ่านมาแน่ครับครับโอ้ท่อนยังไม่เคยแพ้น็อกใครด้วยนะครับเคยมาต่อยที่เมืองไทยในแพ้คะแนนสุยันต์ในแพ้คะแนนขวัญวิชิตครับต้องจับจังหวะชิงจังหวะกันนิดนึงนะครับวันนี้พี่น้องชาวปากเกร็ดนี่ล้นเวทีเลยครับแม่มูลค่าหลังคาเวทีของศึก150นี่เลือนล้านเลยครับคุณชัยทัศน์ครับเป็นพันล้านครับเป็นพันล้านนะครับสะพานพระราม4ซึ่งเชื่อมระหว่างบางบัวทองกลับมาที่ปากเกร็ดแล้วก็ไปยังแจ้งวัฒนะโอ้โหแล้วครับไม่ธรรมดาเสร็จแล้วครับเผลอไม่ได้ครับสุริยันเผลอไผ่นี่โดนคืนทันทีครับจะเข้าตำราวัวเคยฆ่ามาเคยขี่หรือเปล่าวันนี้เขานี่มีเทรนเนอร์มือหนึ่งของค่ายลามาเลยนะครับดอนเนียลาบิก้าครับซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของดอนเนียแต่แชมป์โลกของฟิลิปปินส์ในตอนนี้ด้วยเพราะนั้นถือว่าวันนี้มาเพื่อเอาชนะนะครับเพื่อนดับโลกสุยันประมาทไม่ได้ครับพี่น้องชาวปากเกร็ดนนทบุรีนี่มาให้กำลังใจกันเยอะเลยครับเอาพักชมโฆษณาสวยๆครับชมภาพช้าผลงานยกแรกของสุริยันกับคุณโดโอคอนครับผ่านไปแล้วนะครับเราก็เห็นแล้วครับว่าซ้ายของเขาก็น่าต่อยได้น่ากลัวนะครับเป็นยกที่2ครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดบริษัทมาซาแลบจำกัดบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดบริษัทห้างยาตราเสือ11ตัวจำกัดมีเวียฟอร์เมนและผลิตภัณฑ์5ดาวลุ้นกันต่อยกที่2ครับเริ่มจากเข้มข้นแล้วนะครับเจ้าไม้มีสายกระแทกตัดลำตัวกิน1 2ครับอย่างที่ผมเรียนไว้พศนี้กับพศที่ผ่านมาจะเหมือนกันหรือเปล่าพศนี้นี่สุยันต์มีหมัดตัดลำตัวที่อันตรายนะครับแล้วก็มีหมัดเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะครับความดันนี่ครับแม่ตอนนี้ครับตอนนี้โอคอนโดนแล้วครับสุยันเริ่มเดินลุยเร็วแล้วเดินวิ่งติดครับแม่วันนี้สวยงามครับขยับรุ่นขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับทำให้พลังนั้นดูเข้มแข็งทีเดียวครับต่อยได้ค่อนข้างจะคมครับหมัดของสุริยันจิ้มเท้าเอาแล้วครับมีปัญหาหรือเปล่าตัดลำตัวซ้ายทีนึงโอ้โหโดนเหมือนกันครับสุริยันอ้าวครับการพบดังแรกครับคุณยายทัศน์ซ้ายเขาต่อยได้แข็งแรงทีเดียวนะครับสำหรับเฟอร์นันโดโอคอนยกนี้เข้มข้นขึ้นเยอะนะครับเปรียบเทียบกับยกแรกเลินไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะเขาสวนด้วยซ้ายนั้นต้องระวังครับขวาตกก็จะโดน
ค่อยๆแตกค่อยๆปั้นไปเรื่อยครับมัดหน้ามัดหลังของซุยยันเอ้าหุ้ยขวาเอาละครับ2เมตรจัดไปเต็มๆครับโอ้โหมีมึนเหมือนกันนะทางด้านโอคอนโดนเข้าไปครับโอ้โหวันนี้ซุยยันมาดีครับมาแข็งแกร่งมากแล้วก็หมัดที่ออกมันหนักนะครับดูแล้วนี่โอคอนโดนเข้าไปนี่หยุดเหมือนกันครับสะดุดเหมือนกันครับค่อนข้างจะปิดเครื่องเร็วครับซุยยันนัดนี้อัดก่อนนี้จิ้มลูกแตกเลยครับต่างมาไม่ครบโอ้โหสะใจพี่น้องชาวปากเกร็ดนนทบุรีครับต่อยอย่างนี้ถูกตลาดครับซุยยันเจอทรายเขาเลยครับต้องระวังนะครับนักมวยจากฟิลิปปินส์รอบวกรอสวนอยู่ครับโดนแล้วโอ้ยโดนแล้วครับสายขวามาเป็นชุดครับคุณสุริชาติเองยังมั่นใจนะครับว่าคู่นี้จะชกกันผลงานยกที่แล้วครับยก2ขวาตรงเข้านะครับหมัดนี้เปิดการ์ดได้2หมัดเลยครับเป็นขวาตรง2หมัดขึ้นยก3แล้วขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ๋ยยาร่าปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์ไบน์บริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษัทเครื่องดื่มซินเนอร์จี้จำกัดและบริษัทเจริญสุขเภสัชรุ่นชิงจำกัดรวมทั้งท่านนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดคุณวิชัยบรรดาศักดิ์และคณะครับลุ้นกันต่อนะครับขวากับซ้ายโดนต่อโดนโอ้ยซ้ายโดนเต็มๆนะครับโดนครับโดนแน่นอนลุยเข้าไปครับสุยันขวาไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยซ้ายด้วยแล้วครับลงไปแล้วครับนับไหมไม่นับนะครับกรรมการเปิดโอกาสให้ถือว่าเป็นการลื่นครับจังหวะถอยหลังแล้วก็ลื่นนะครับไม่ได้โดนหมัดครับเหยียบป้ายโฆษณาลงไม่ลงครับยกนี้เหนียวๆยังโอคอนถือว่ามาเจอสถานการณ์อย่างนี้ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันขวาหลอดหลอกกิ้งแม่นนะครับทางด้านของสุริยันโอ้โหจิ้มหนึ่งสองมาครับโดนหนักๆแล้วครับคุณสันชัยโอ้โหนี่ครับแต่ยังจะมีจังหวะโต้นะครับซ้ายของทางด้านโอคอนสุยันขยับชิงจังหวะครับซ้ายขวาแล้วก็วันนี้ทำได้ดีครับโอ้โหความเร็วว่าจะมีมาเอ้ยซ้ายชุดนี้ครับแม่โอคอนโดนครับต้องหนียกไปเลยครับโอ้โหชุดนี้ของสุยันครับดูเหมือนจะมีเลือดไหลออกมาซิบๆแล้วนะครับนักมวยจากฟิลิปปินส์นี่ครับตรงจะเป็นขาตรงที่แม่นไม่ลงก็ช้ำแล้วครับสำหรับฟอร์โนโอคอนพอสอเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนครับเจ้าไม้สุริยันก็แข็งแกร่งขึ้นเลยครับสถิติมีไว้ทำลายคุณสารชัยครับไม่เคยแพ้น้องใครนะครับหน้าโอคอนเนี่ยนี่จะโดนหรือเปล่าแล้วเป้าหมายสุริยันครับไฟหน้าชิซุเกะยามานากะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นที่ต้องเดินทางไปโลกไฟบังคับเอ้าโอ้ตอนนี้ครับดูเหลี่ยมมวยสุริยันครับโอ้โหโอคอนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับสุริยันนี่จะเกือบจะเข้าขั้นโชว์ทุกสเต็ปแล้วนะครับยกนี้แต่ว่าจังหวะถอยฉากหมุนตัวหนีนี่เก่งนะครับทางด้านของนักมวยฟิลิปปินส์รายนี้ต้องไม่ลืมนะครับเหลืออีก9ยกครับเหลืออีก9ยกนะครับมายกที่3ต้องอย่าเพลินนะครับห้ามเพลินเด็ดขาดพักชมโฆษณาก่อนครับพักช้ายก3นะครับเราได้เห็นกันเต็มๆครับหมัดฮุกซ้ายเกือบลงนะครับหมัดนี้ดักด้วยฮุกซ้ายขอบคุณคุณธรงว่องประเสริฐการนะครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬามวยสู่สากลแล้วผลิตภัณฑ์ปุ๋ยยาร่าบริษัทมิลเลเมตจำกัดบริษัทโกลด์โกลด์มิ้งส์โปรดักต์จำกัดบริษัทแมนบูดอินเตอร์เทรดจำกัดรองเท้าแมนบูดและบริษัทโดนไก่เจี้ยนมิ่งเจียกรุ๊ปจำกัดยก4ครับครับตั้งแต่ยกที่2ที่ผ่านมาก็ดูจะสดชื่นขึ้นครับเส้นทางของสุริยันมีซ้ายกระแทกเบิกร่องนำทางแล้วกดด้วยขวาแหมโอคอนนั้นต้องหนีพันละวันเลยครับคุณสันชัยแฝงกริ๊บเป็นระยะเลยนะครับพอจังหวะสุริยันเล่นครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วคลิกกระต่องดูครับแหมวันนี้สปีดหมัดนี่ไวมากครับสุริยันตั้งใจจริงครับไฟนี้เพราะว่าไล่ชิงไฟบังคับเต็มที่แล้วนะครับอย่างที่คุณสุชาติโปรโมเตอร์ได้เรียนไว้ในวิทยาช่วงแนะนำนะครับว่านัดนี้ของสุริยันนั้นต้องปึกจริงๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมใหญ่รออยู่แล้วครับการขึ้นได้จริงแข็งใหญ่เอา
ครับแต่ว่าแสงได้หรือเปล่าตัดชายโครง 3-4 เม็ดแล้วนะครับดูหมัดฉกหมัดกระแทกให้ดีครับหมัดหน้ามันมีความหมายอย่างยิ่งครับผลงานของสุริยันอย่าเพลินนะครับระวังซ้ายด้วยครับเพลินเพลินนี่ไม่ได้ครับศูนย์สวนโครงอย่างนี้เหมือนกับป้องฟ้าครับเมื่อสักครู่โอ้ยขวาก็สวยครับโอ้ซ้ายขวาด้วยสามมาซ้อนๆครับโตเข้าไปตอนนี้เหมือนโตคอนโอ้ยพยายามโตคืนนี่ตัดลำตัวครับคอนแย่สุริยันเหมือนจะมั่นใจกับเหือนชัยเกรงลำตัวให้ต่อยเลยครับแล้วดูครับตัดซ้ายตัดไปที่คู่หัวใจครับเอาครับเตือนครับกมต่ำนันเตือนคนในโอคอนนะครับว่ากมต่ำก็ยังคงเส้นคงวาครับหรือว่ายกระดับให้หนักขึ้นนะครับจำนวนหมัดนั้นออกได้มากขึ้นแล้วยกนี้เห็นว่ามีหมัดชุดหมัดตามเนี่ยครับ1 2 3คนในโดนแทบจะไม่ได้ออกหมัดแล้วนะครับยับเราถอยยับเราถอยนี่ยังมีพิษสงอยู่ครับหมัดของโอคอนโอ้โดนตายครับโดนแล้วผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งครับตีกันเชียงเร็วเหลือเกินครับดูครับจังหวะมุดจังหวะก้มครับกรรมการต้องเตือนครับอ้าวต้องระวังนะครับมาแล้วครับป้าวโอ้โหมีหลายระลอกครับมีเสียวเหมือนสี่ยกผ่านไปครับดูยก4นะครับ1นะครับหมัดชุด2ครับ3 4ครับเราจะเห็นหมัดชุดของสุริยันนั้นทำได้ดีขึ้นนะครับขึ้นยก5แล้วขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ครับนี่ครับคะแนน4ยก40 36 2เสียงนะครับและ39 37คะแนนแรกเป็นของสุริยันขอบคุณบริษัทเฮงหัวตึงเกียเงียบจำกัดและบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดชมกันเลยครับตอนนี้สุริยันคึกยังคึกตลอดครับขวานี่ใส่สาวเป็นชุดอันนี้ทำอะไรไม่ถูกนะเฟรนด์โอแหมมีโยกด้วยนะครับสุริยันลักษณะที่เป็นสไตล์ของจันทร์วัชยะครับสมชายาเลยห้าวหาญเหลือเกินครับสุริยันดูเหมือนจะมั่นอดมั่นใจครับเอาครับโดนทำท่าเอียงไปเอียงมาครับเหยียบป้ายโฆษณาไปเรื่อยครับทางด้านของโอคอนโอ้โหต้องบอกว่าหนังคนละม้วนครับกับพศที่ผ่านมาครับดูครับผลงานสุริยันโดนข้างเดียวแต่ว่ายังทนได้อยู่ห้าวจริงๆนะครับสุริยันนัดนี้น้ำหนักพลังแต่ก็ต้องระวังนะครับระวังเพราะว่าโอคอนนั้นเริ่มจะก้มต่ำลักษณะการก้มต่ำเหมือนตั้งเอาศีรษะเป็นกันชนนะครับอาจเกิดอุบัติเหตุศีรษะชนกันหัวชนกันแตกได้ครับโดนสามหมัดอย่าไปหน้าลงชายโครงเล่นลำตัวครับมีสลับล่างบนดูครับไม่ผีผางครับสุริยันค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับสะสมเหมือนกันครับสะสมความเจ็บปวดให้กับคู่ต่อสู้จะหล่นไม่หล่นคุณสายชัยโอ้โหดูแล้วครั้งที่แล้วไม่หล่นนะครับเจอกันอันนี้ต้องดูครับเพราะว่าวันนี้สุยันนี่มาเข้มแข็งขึ้นแล้วก็การออกหมัดนี่แน่นครับแต่ละหมัดที่ออกนี่โอ้ข้อตนมันก็มีอาการให้เห็นครับโอ้โหนี่ครับโอ้ซ้ายสวนครับต้องระวังครับสุยันโดนเต็มๆนะครับเมื่อสักครู่ซ้ายมาจากด้านหลังนะครับยังแรงอยู่เป็นแผนของคุณโดโอคอนหรือเปล่าครับปล่อยให้สุริยันเดินอย่างนี้และช่วงปลายเขาเร่งกลับขึ้นมาเผลอไผยืนใจลอยคอยแฟนไม่ได้ครับสุริยันซ้ายมาทันทีครับมาแบบใต้ทางด่วนด้วยครับลมเย็นสบายครับอากาศตอนนี้แฟนๆแม่มีสุภาพสตรีลุ้นกันแบบตัวโกงช็อตต่อช็อตครับดูครับหลังเทวดาด้วยนะครับเป็นเกมนี้โอคอนออกหมัดมากขึ้นนะครับออกหมัดได้มากขึ้นสุริยันก็ยังเดินไม่หยุดนะครับเนี่ยครับปลายเขาเล่นแล้วเขาเล่นปลายครับผ่านไปได้ครับชมผลงานยก5ครับก่อนถึงยก6ครึ่งทางไปหันหลังนะครับจังหวะนี้ของคุณโดคอนแต่ว่าสุริยันก็ยังตามไปเก็บนะครับเรียกว่าเก็บสแปร์อยู่ที่มุมขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 ประกันชีวิต AIA บริษัทไทยในความพัฒนาจำกัดโฟมล้างหน้าพรีมโนบุฮานาโซนและบริษัทการต่อรถจำกัดช็อคอัพรถยนต์พารากอนและลูกหมากรถยนต์ตอง1มีสวนมีบวกมีโต้ตลอดนะครับทั้งคู่คะแนนนั้นเป็นของเราความแม่นเป็นของเราครับแต่ว่าลูกหนัก
แรงๆซ้ายของโอคอนนี่ยังต้องระวังครับสุนันท์ชัยต่อซ้ายก็นะครับมีจังหวะก็สวนซ้ายมาโยกแล้วก็สวนสุยันก็ไม่ประมาทครับโยกด้วยนี่ครับเน้นที่ออกขวาสวยครับโอ้โหพยายามดึงหลบเหมือนกันนะครับทางด้านโอคอนครับบางทีก็ดึงไม่พ้นเหมือนกันก็โดนเข้าไปถ้าจะว่าไปแล้วถามว่าโดนหนักไหมเยอะไหมถือว่าโดนทั้งหนักทั้งเยอะนะครับคุณนาโดอย่างที่คุณสุรชาติได้เรียนนะครับว่าคุณนาโดนั้นเหนียวแน่นโอกาสน็อกนั้นไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าผ่าน6ยกไปได้แสดงว่าเหนียวจริงครับเป็นมวยซ้ายผมค่อนข้างจะกว้างครับซ้ายธรรมชาติผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเป็นการพิสูจน์สู้ยันไปด้วยก่อนที่จะไปอะไรสำคัญสำคัญอีกครั้งนึงกับบนสังเวียนชีวิตเลือดนะครับนี่เป็นอดีตแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับเป็นรองแชมป์โลกลำหนึ่งนะครับในรุ่นแบนเทมเวทของสภาไม่โลกแล้วก็โปรแกรมชิงไฟบังคับในเร็ววันนี้ครับน่าจะเป็นไฟต่อไปหรือว่าอีก2ไฟนี่นะครับไม่เกินโอ้โหนี่ครับโอ้โหต่อยระยะประชิดเลยครับทางด้านโอคอนไม่ธรรมดานะครับก็โชคดีนะครับขาของสุริยันบล็อกเอาไว้ที่ซอกทางครับครับเป็นโอกาสของสุริยันอีกครั้งนึงคุณชัยทัศน์โอ้โหต่อเนื่องครับใส่ไม่ยั้งเลยครับสุริยันไปเกือบรอบเวทีครับไล่ต่อยด้วยขวาหมัดเดียวเนี่ยครับไป2ด้านถึงด้านที่3ครับมีหลากหลายอารมณ์ครับมวยคู่นี้สู้กันถึงใจพระเดชพระคุณเจ้าครับมีหลายอารมณ์ครับมีรับมีรุกมีสวนมีบวกครับดูแล้วสนุกสนานตื่นเต้นเราก็โดนครับแต่ว่านานๆจะโดนสักช็อตนึงสายยกพยายามจะเร่งเอาใจเหมือนกันครับอยากจะปิดเกมครับทางด้านของสุริยันอ้าวโชว์สายตาบ้างครับต้องระวังนะครับช่วงปลายยกฟิลิปปินส์ตัวนี้เร่งปลายครับกรรมการเตือนนะครับว่าใช้หัวไหล่หมดยกที่6กลับมาชมภาพช้าของยกที่6นะครับนี่แหละครับเอาซ้ายทัดหูไว้เลยครับเก็บคางคุณโดคอนตะวันนี้ครับไล่ตั้งแต่อีกด้านหนึ่งนะครับจะมาทางไปด้านถึงด้านที่3นู่นแหละครับก็ช็อตนี้เฮฮาครับขอบคุณบริษัทมาสแลบจำกัดบริษัทโรงงานเทศกิจกรรมแหลมทองคำแพทย์จำกัดบริษัททางยาตราเสือ11ตัวจำกัดนีเบียฟอร์เมนจะเอาน็อกยกนี้หรือยังไรครับยก7ออกสตาร์ทก่อนนี่ใส่ก่อนเลยครับภาษาชาวบ้านก็บอกว่าชกก่อนได้เปรียบครับแต่ว่าเหนียวแน่นครับโอคอนอ้าวครับต้องระวังให้ดีครับซ้ายของโอคอนนั้นมาเหมือนกันครับคุณสันชัยแต่คนกันโดนสุยันเล่นจะน็อกแล้วนะครับสุยันโอ้โหเล่นเลยครับเลยครึ่งทางมาแล้วครับเราเห็นแผนของฟิลิปปินส์แล้วนะครับว่าหลังหมดจากยก6แล้วเข้าสู้แน่ครับนี่เป็นแผนนะครับตั้งรับก่อน6ยกแรกพอหากระสุยก7นี่เริ่มลุยเลยครับเริ่มแรกสู้กับสุยันเลยใครดีใครอยู่ครับชมกันโอ้โหเนี่ยแหมมีทิ้งขวาแล้วนะเราเริ่มจะโดนแล้วนะครับจับตาดูครับทางด้านโอคอนเองก็กะทิ้งบอมแล้วนะครับลากซ้ายมาจากเกาะเซบูเลยครับกะเอาทีเดียวอยู่ครับกะจะพลิกสะพานพระราม4ให้หงายท้องครับนี่เป็นการวางแผนมาสู้เลยนะครับสำหรับคนโดโอคอนให้สุริยันนั้นเดินก่อนครึ่งทางแล้วต่อไปนี้เขาจะปักหลักแรกแล้วครับดูนะครับเราต้องไม่พลาดนะครับนี่ครับหกยกทำดีมาตลอดนะครับต้องระวังนะครับผ่านไปครึ่งทางนี่โอคอนตั้งป้อมรอสวนแล้วนะครับซ้ายถือว่ามีความเหนียวแน่นแล้วครับคาตัวโหดมีแล้วอยู่ที่ว่าเจอหนักหนักออกอาการแค่ไหนดูแล้วโดนเข้าไปก็ยังไม่มีอาการให้เห็นมากนะครับเขายังสู้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็เรียกว่าฟิตมาเลยครับฟิตมาอย่างดีจากเซบูครับที่คุณเชื้อชายบอกนะครับนี่เป็นเด็กเซบูของแท้เลยครับเกิดที่เซบูหน้าตาซอกคอหน้าอกหัวไหล่แดงอัดกันหมดนะครับหน้าครับสุริยันเลยเลาะไปเรื่อยครับคุณชัยทัศน์แต่ว่ายังหาจุดโฟกัสไม่เจอครับนักมวยจากฟิลิปปินส์โดยเฉพาะที่มาจากเซบูนี่ถือว่าเป็นเมืองมวยนะครับเหมือนบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยครับแพ้เลยครับบ้านเรานี่ครับโอ้โหนี่ครับซ้ายต้องระวังครับขวาออกไปแช่ดูผลงานนี่โดนสวนแล้วเท่า3แต้มโอ้โหสวยครับสุริยันเอาคืนมากเลยครับหน้าอกหน้าตาแดงไปหมดแล้วครับโคโนโดโอคอนอ
ผลงานยก7ครับกระแทกด้วยขวาเข้ามา1 2 3 4ครับนี่เป็นหมัดชุดแรกๆที่เราเห็นเอาคืนทันทีเหมือนกันครับสุริยันเอาคืนได้3ครับแล้วจากกันถึงยก8ครับต่อไปนี้ดูว่าแผนของใครเด็ดกว่ากันครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ๋ยยาร่าปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์ไบบริษัทขายยาเพ็ญภาคจำกัดอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับยอมแพ้เลยครับยอมแพ้เลยครับโอ้โหก็โดนสะสมไปเยอะครับคุณชัยทัศน์ครับยอมแพ้ยก8ครับคงจะรู้สภาพตัวเองครับยืดเยอะมานี่แม่เจ็บหนักครับนี่ครับสุยันต์นั้นเข้าไปชมเลยครับว่าท่าตระโหดอันยอดเยี่ยมมากครับผู้จัดการดูเหมือนว่ายอมรับด้วยนะครับผู้จัดการของคุณโดโอคอนก็เป็นการชนะเทคนิคเอาในยกที่8นะครับพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาคาดเข็มขัดแล้วมอบรางวัลมีไปไหนครับยังมีอีก3คู่นะครับออกไปตอนนี้รถติดนะครับใจเย็นๆครับดูมวยสบายๆครับอากาศเริ่มเย็นลงแล้วภาพช้านะครับที่เป็นยกที่7โดนเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะยอมง่ายๆนะครับหลังจากที่หมัดหมดยกที่7นะครับนี่เป็นไฮไลท์รวมนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าถามว่าโดนเยอะไหมก็เยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ยก2เป็นต้นมาสุยันต์นั้นยกระดับความเข้มข้นทุกยกครับจนกระทั่งมาถึงยกที่7นี่เป็นช่วงปลายๆครับที่เฟอร์นันโดโอคอนนั้นปักหลักตั้งหลักสู้กับเราสู้มา7ยกไม่มีวี่แววนะครับแต่ว่าพอหมดยก7จะขึ้นยก8พี่เล้งเข้าไปดูนะครับสภาพของนักมวยตัวเองคือเฟอร์นันโดโอคอนและสุดท้ายยอมแพ้เลยครับนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับการป้องกันแชมป์WBC เอเชียรุ่นแบนเทมเวทน้ำหนัก118ปอนด์ของสุริยันต์ สอลุงวิสัยเนี่ยครับยอมแพ้ครับยอมแพ้ครับโดยกรรมพี่เลี้ยงนะครับผู้จัดการรวมทั้งตัวฟอนาโดโอคอนด้วยยอมรับว่าสู้ไม่ได้จริงๆครับพักอีกครั้งครับท่านผู้บริเวณที่ครบครับเป็นอันว่าสุริยันต์ สอรุ่งวิสัยนะครับป้องกันแชมป์ของ WBC เอเชียในรุ่นแบนตัมเวทนะครับ118ปอนด์โดยชนะโอคอนนักมวยชาวฟิลิปปินส์แบบงดงามเพราะว่ายก8ไม่ออกมาสู้แต่กติกาแล้วเนี่ยก็ชนะในยกที่7นะครับเพราะว่าระฆังยก8ยังไม่ตีเพราะว่าสุริยันต์นี่รายนี้ไม่ต้องห่วงเลยอดีตแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟว์เวท115ปอนด์ของสภามวยโลกWBC นะครับวันนั้นก็แฟนทั้งประเทศชมการถ่ายทอดสดแล้วก็ต้องยอมรับว่าการชกนี้สุดยอดชนะโทมัสโรฮาร์ตแบบงดงามแต่ว่าตอนนี้สุริยันต์มาเป็นแชมป์ของ WBC เอเชียในรุ่นแบนเทมเวท118ปอนด์โดยชนะในยกที่7นะครับเพราะว่ายกที่8ระฆังยังไม่ตีในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณธนนท์เวชกรกานนท์รองประธานสภามวยโลก WBC พลตำรวจเอกโควิดพักดีภูมินายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดนายวิชัยบรรดาศักดิ์ทั้งผู้แทนเครื่องดื่ม M150 นายสุกิจเทพวรรณนะครับวันนี้ก็ร่วมกันแสดงความยินดีนะครับเพราะว่านักชกรายนี้ต้องยอมรับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยและอีกไม่นานเกินรอนะครับจะเห็นเด็กไทยคนนี้ในนามของสุริยันต์ สอรุ่งวิสัยนะครับจะคว้าแชมป์โลกในรุ่นแบนเทมเวทของสภามวยโลกเราติดตามชมในนามของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ